Con del rey. พวกเรากราบพระพุทธรูปกราบพระกันค่ะที่รัดอัดด้วยนะรูปที่สองก็องค์ปัจจุบันนี้ก็ว่าเป็นโบสถ์นะก็เป็นโบสถ์ก็ทรงหนึ่งที่ดกซื้อวินัยที่ดกก็ดูแลวันนี้ขอให้ยืมพันท่านยืมพันท่านอยากยืมพันท่านตอนนี้มีพระเนตรอยู่309รูปสามร้อยเก้ารูปเนี่ยคนเลยจังนี่เอาปัจจัยท่านดูมีพระเนตร309รูปค่ะท่านดูจอจังท่านดูเยอะละคนท่านดูว่าตัดทิ้งจะออกก็มีการสอบของมีของพระก็เรียกว่าสามเณรอรังกานะหรือเรียกสามเณรจองตอนนี้สามเณรที่อยู่ในวัดเนี่ยที่เรียนหลักสูตรของสามเณร3ชั้นเนี่ยกำลังไปสอบที่มัณฑะเลย์นะเป็นหลักสูตรสามเณรสักยะสีหะคือสามเณรสักยะสีหะของบ้านเราจะใช้เป็นนาคหลวงจบปริญญาเก้าในขณะเป็นสามเณรที่เนี่ยใช้คำว่าสามเณรสักยะสีหะสักยะสีหะเรียนอะไร3ชั้นเรียนวยากรณ์เรียนอภิธรรมสังหาเรียนธรรมบททั้งหมดเรียนทั้งพุทธวิการทั้งหมดแล้วก็เรียนวินัยจิตตกทั้งหมดเพราะนั้นก็คือสำเนาอลังการะที่นี่เรียนก็ของบ้านเราได้ยินสำเนาโทรศัพท์สำเนาหน้าหลวงแต่ที่นี่ได้เรียนมากกว่าแต่ลักษณะแบบเดียวกันคือสำเนาจอบหรือสำเนาอลังการะที่หน้าหลวงเพราะนั้นคือภายใน5ปีเนี่ยสามารถไวยากรณ์จบอภิธรรมสังหารจบอังคุตรนิกายจบธรรมบทจบแล้วก็วินัยปิฎกทั้งปิฎกเรียนให้จบภายใน5ปี5ภาษาซึ่งจริงๆก็เข้ากับหลักสูตรนิสยามุจจนกะคือหลักสูตรที่ทำให้คนนิสัยจริงๆเนี่ยพระต้องเรียนแต่หลักสูตรเนี่ยที่เรียกก็จัดให้เรียนก่อนจะเป็นพระนะแต่ตามปกติแล้วถ้าเป็นพระคือต้องเรียนแบบนี้เพื่อคนอยากนิสัยอันนี้ก็คือเป็นหลักสูตรที่ทำนี่เป็นหลักสูตรของเอกชนไม่ใช่หลักสูตรของรัฐบาลเอกชนจัดหลักสูตรขึ้นคือเอกชนที่มันทะเลมีเงินเหลือใช้เขาก็มาลงขันกันลงขันรวมเสร็จแล้วก็จัดการเรียนการสอนให้กับพระให้พระมีคุณภาพพอพระมีคุณภาพเวลาพูดไปแสดงอะไรก็มีความผ่าฐานแสดงชัดเจนอันนั้นก็ยกถวายให้ตอบเลยยกถวายให้ตอบเลยนี่ถวายให้ตอบเลยไม่ต้องเอาการไปสิ้นต้องใจไม่มีก็การเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นพื้นฐานจนจบพระไตรปิฎกที่นี่มีสอนให้จะสอบพระไตรปิฎกก็ได้จะสอบสำเร็จอลังการสำเร็จสังฆสีหะก็ได้นะก็คือที่วัดก็จะมีแต่ตอนที่เจ้าวัดองค์เดิมอยู่พระเนตร500รูปแต่ที่นี่มันลดมันเสียลดเฉพาะวัดนี้นะทุกวัดพักลดหมดขับรถไปไหนไปทำงานไปทำงานหาเงินเพราะว่าเศรษฐกิจดีขึ้นเปิดประเทศเมื่อก่อนเนี่ยการศึกษามีของทางด้านพุทธศาสนามหาลัยทั้งโลกก็ปิดเดี๋ยวปิดนักศึกษาประท้วงมหาลัยปิดแต่ที่ไม่ปิดเลยคือพุทธศาสนามีการเรียนการสอนตลอดเพราะฉะนั้นพอประเทศเปิดทุกอย่างเปิดมหาลัยเปิดพระเนรก็หายวุ่นวายเลยจากที่ลำสุดเนี่ย500รูปตอนนี้เหลือ300วัดพระครูที่เราไปวันก่อนเนี่ยจะ800รูปจะ400รูปลดลงขึ้นอันนี้ก็คือแล้วเมื่อลดอย่างนี้เนี่ยคนธรรมะก็คิดยังไงผมทำยังไงเด็กที่จะเข้ามาบวชถามว่าเด็กจากชนบทเนี่ยถ้าเข้ามาบวชแล้วเขาได้ค่าเดือดร้อนอะไรถ้าเขาไปทำงานเขาได้เงินเดือนเท่าไหร่ก็เลยเศรษฐีต้องมาลงขันกันอีกเด็กจากชนบทเนี่ยถ้าทำงานได้เงินเดือนละเท่าไหร่แต่ถ้ามาบวชเนี่ยเงินเดือนที่จะต้องได้เนี่ยเศรษฐีที่รวมลงขันกันก็เอาเงินเดือนไปให้พ่อแม่เองและให้บวชให้เรียนในศาสนาเพราะปีก่อนเนี่ยบวชได้ 7,000 รูปคือเด็กที่อยู่กำลังจะไปขอหางานเนี่ยก็คือจบป.5 ป.6ได้อยากออกหางานได้เงินเดือนมาช่วยครอบครัวเนี่ยพ
ผมไม่ต้องไปมาเรียนนี่แล้วก็ทางสมาคมเนี่ยจ่ายเงินเดือนให้กับพ่อแม่เลยอันนี้ก็คือทำไปประมาณ 7,000 ผู้เพิ่มประชากรชาวมาเลก็คือตรงนี้ก็มองเห็นภายว่าในอนาคตทางพุทธศาสนาไม่อยู่ก็จะเป็นศาสนาอื่นก็ศาสนาก็ความรุนแรงก็จะเกิดขึ้นแต่พุทธศาสนายังไงก็ยังเป็นชาวพุทธด้วยกันความรุนแรงก็พอประมาณนะไม่มากแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้แล้วก็หลายคนเคยพยากรณ์ว่าถ้าประเทศพม่าเจริญขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเยอรมันคือคนจะเข้าวัดน้อยลงคนไม่ได้เข้าวัดน้อยลงแต่ท่านเองลดลงจำนวนประชากรท่านเองลดลงแต่คนเข้าวัดเพิ่มขึ้นอย่างที่ผู้การที่เราไปเนี่ยเมื่อก่อนมีแต่นักเที่ยวต่างชาติทั้งนั้นเลยคนพม่าเนี่ยจะมาไหว้พระนานาเจอทีนึงแต่ตอนนี้คนไหว้พระที่ผู้การคนพม่าสัก 80% ต่างชาติ 20% ก็คือคลิ้นเขาจะมีอยู่มีกินขึ้นไม่ได้ทิ้งวัดอยากเข้าวัดเพิ่มมากขึ้นในเวลาให้วัดมากขึ้นแต่คนจะบวชอยู่ในศาสนาเนี่ยลดลงแบบนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เราก็ได้มาร่วมสนับสนุนการเรียนการสอนซึ่งสำนักเรียนประเทศไทยสำนักเรียนประเทศพม่ามีลักษณะคล้ายอย่างกันคือปัจจัย4ไม่เพียงพอโยมก็จะไปทุ่มให้กับสำนักปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วมันเห็นผลพอเห็นผลแล้วก็ทำบุญกับสำนักปฏิบัติสำนักเรียนอ่ะสำนักเรียนพระไม่ได้ออกเทศไม่ได้บรรยายเรียนอย่างเดียวเรียนอย่างเดียวพอเรียนอย่างเดียวแล้วปัจจัย4ทุกที่ขาดแคลนทั้งไทยทั้งพม่าแต่ที่พม่าดีหน่อยก็คือโยมจะเห็นคุณค่าเห็นคุณค่าของการเรียนโยมก็จะสนับสนุนเป็นลายองค์พระฉันจบธรรมาธิยะแล้วเนรฉันจบสำเนรสิกขาแล้วพระของฉันจบหนึ่งปีดกแล้วโยมก็จะคุยกันลักษณะนี้แล้วก็ช่วยส่งเสริมพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนาที่ถึงปริยัติถ้าจะมีคนสนับสนุนน้อยก็ยังดีกว่าประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยโยมก็ไม่เข้าใจรัฐบาลก็ไม่สนับสนุนอย่างวัดจัดแดงจัดการเรียนการสอนมันอย่างเข้มข้นตั้งแต่ปี48 49ถึง65ถึง60เนี่ยรัฐบาลก็เสริมงบมาช่วยแต่งบปัญหาการทางก็ถวายปัจจัยเป็นตัวแทนละลายหายการพูดไปก็ชวนทะเลาะกันก็เลยอ่ะใครทำก็ลงในโลกของเขาเพราะนั้นคือที่วัดจัดแดงเนี่ยจัดมา10กว่าปีได้โล่รางวัลสำนักเรียนดีเด่นแต่งบประมาณได้สัก2ปี10ปีได้งบประมาณสัก2ปีนอกนั้นก็มันหายไปกลางทางอันนี้คืองบที่รัฐบาลสนับสนุนแต่สนับสนุนขนาดไหนได้รางวัลสำนักเรียนดีเด่นอย่างน้อยๆน่าจะได้สักล้านหนึ่งแล้วแหละแต่สนับสนุนแค่250,000อันนี้คือทั้งปี250,000นี่คืองบสนับสนุนแต่งบสนับสนุนโรงเรียนปอนอกโรงเรียนผู้ประกอบการรายปีหนึ่งล้านกว่าล้านกว่าแต่สนับสนุนโรงเรียนธรรมะที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมอันนี้คือได้รับรางวัลสำนักเรียนดีเด่นได้โล่สารพัดโล่โล่เต็มหมดเลยแต่งบช่วยจริงแค่250,000ต่อปีต่อปีไอ้250,000ต่อปีเนี่ยมาถึงวัดเนี่ยภายใน10ปีมาถึงวัดแค่2ปีนอกนั้นมันละลายหายกลางทางจึงเป็นที่ไปที่มาของเงินทอนวัดจริงๆคือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงกลางนั่นแหละนะแต่ก็ไม่รู้ว่าใครเราไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนเอาแต่มันหายการทางมาไม่ถึงวัดหรอกนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยทางโลกบางเรื่องอาจจะถอยหลังเข้าคลองแต่การศึกษาของคณะสงฆ์ไทยจมอยู่ใต้ก้นคลองการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยจมอยู่ใต้ก้นคลองทำไมจมใต้ก้นคลองยังไม่ได้เอาพระไตรปิฎกมาเรียนเลยสิเล่มหนึ่งนั่นคือหลักสูตรของคณะสงฆ์พระไตรปิฎกไม่ได้เอามาเรียนอรรถกถาเรียนนิดหน่อยดีการเรียนนิดหน่อยเรียนไวยากรณ์เรียนนิดหน่อยพอสอบได้แค่ชั้นแต่ไม่มีเชิงเพราะการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยจริงๆแล้วไม่มีความสามารถพอจะรักษาพระศาสนาได้ถ้าการศึกษาเรียนเก้าในประเทศไทยมีอยู่ตราบใดพระศาสนาถ้ายังอยู่อย่างนี้นะถ้าจะไม่จัดการเรียนการสอนพระไตรปิฎกให้เกิดขึ้นเนี่ยไม่เกิน50ปีชาวพุทธไทยหายหมดเพราะที่จะหาพระมีองค์ความรู้จริงๆไปเทศปวดเจ้าปวดโยมได้จริงดึงศรัทธาญาติโยมกลับได้จริงเนี่ยน้อยมากเลยชี้ไปโน่นอ่ะเจอแต่คุณประยุทธ์องค์นึงชี้ไปหายากหาพระที่มีองค์ความรู้ปริยัติและปฏิบัติหายากยิ่งกว่าเพชรเพชรเนี่ยไปร้านทองร้านเพชรหาได้เลยแต่พระที่มีองค์ความรู้จริงๆเนี่ยมีความรู้ปริยัติปฏิบัติจริงๆแล้วก็เผยแผ่ได้จริงเนี่ยหายากมากๆอันนี้คือประเทศไทยทำไมจึงหายากมากเราไม่ได้สร้าง
เราไม่ได้สร้างให้พระมีองค์ความรู้อย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงหายากแต่เมื่อใดก็ตามถ้าชาวไทยช่วยกันสร้างพระเลนหยุดสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีย์มาสร้างพระให้มีความรู้สร้างพระพูดได้ถ้าอย่างนี้พระศาสนาจะอยู่ในประเทศไทยและก็เป็นประโยชน์กับสังคมอีกได้พอสมควรแต่ถ้ายังสร้างวัดสร้างโบสถ์แล้วให้ยศให้ตำแหน่งตอนนี้ก็เลยพระก็เลยทำกันอย่างนั้นแหละสร้างองค์ความรู้สร้างให้การศึกษาจริงๆกับพระสงฆ์มีไหมมีแต่น้อยมากนะฮะโยมก็อยากสร้างวัตถุก็พระชวนสร้างวัตถุได้บุญได้อานิสงส์อะไรแต่สร้างพระมีชีวิตเนี่ยได้อานิสงส์มากกว่านั้นเมื่อได้อานิสงส์มากกว่านั้นเราเปลี่ยนวิธีการสร้างวัดสร้างโบสถ์ใครชวนสร้างพุทธรูปบอกว่าไม่หรอกขอไปสร้างพระมีชีวิตสร้างพระมีชีวิตทำไงดีสนับสนุนการพิมพ์หนังสือเรียนของพระนะหนังสือพิมพ์หนังสือที่พิมพ์หนังสือธรรมะหนังสือเรียนที่เล่มๆหนึ่งเนี่ยอักษรตัวหนึ่งที่เราพิมพ์ธรรมะให้พระเรียนมีอานิสงส์ของการสร้างนะเดี๋ยวนับเลขไม่ถูกนั้นก็มีความสำคัญและจำเป็นมากนั้นก็อยากจะให้มาดูสำนักเรียนว่าเออพม่าทำงานเข้มแข็งอยู่การศึกษายังเข้มแข็งอยู่ถ้าวันไหนการศึกษาของร่างไม่มีก็เหลือแต่วิธีกรรมที่จะมีความหมายหรือไม่บอกความหมายก็สุดท้ายก็รายการเป็นแค่ประเพณีก็หมดนะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ให้ทุกท่านได้มาร่วมสนับสนุนการศึกษาเพราะวันนี้เนี่ยเที่ยวเดินชมการศึกษาในวัดเราเรียนกันยังไงอยู่กันยังไงแล้วพระไทยจะเรียนกันยังไงนะวันที่อาตมาอยากจะทำการศึกษาพระไตรปิฎกที่เกิดขึ้นที่วัดจากแดงเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรหรอกอยากเปิดศักราชใหม่ให้กับพระนับหนึ่งแล้วก็ใครจะนับสองสามถึงสิบเนี่ยนั่นอีกทีหนึ่งแต่อาตมาจะนับหนึ่งให้ที่วัดจากแดงเปิดการเรียนการสอนพระไตรปิฎกให้แล้วก็หาพระที่สนใจเรียนให้เปิดแหล่งเรียนรู้เป็นลานแห่งการเรียนรู้ในด้านพุทธศาสนาด้านพระไตรปิฎกอรรถกถาดีกาให้เกิดขึ้นจริงแล้วมาทำให้ดีค่ะทำแบบที่นี่ไหมคะคือให้โยมสนับสนุนพระที่เข้ามาบวชเพื่อเรียนพระไตรปิฎกองค์หนึ่งค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะไรเงี้ยให้โยมสนับสนุนเงี้ยเหมือนเจ้าค่ะดังนั้นก็คือโครงการก็มีโครงการปลูกรากแก้วมีอยู่นะจะสนับสนุนอย่างนั้นก็ได้อย่างนั้นก็ดีก็เคยทำอยู่เมื่อก่อนอาตมาก็ทำนั่นแหละแต่หลังจากนั้นพระความวิริยะอุตสาหะก็ขาดส่งไปยังไม่ได้จบเลยขาดหมดสิ้นเพราะนั้นก็คือสนับสนุนตามสมควรให้กำลังใจท่านให้ทุนอย่างเดียวก็คงไม่ได้ทุนด้วยกำลังใจด้วยพระที่จะเรียนต่อได้เนี่ยคือพระที่เคยปฏิบัติกรรมฐานมาแล้วถ้าปริยัติล้วนๆไปได้ขึ้นทางถอยแต่ถ้าเคยปฏิบัติมาแล้วพอเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรถ้าพระที่เคยปฏิบัติมาแล้วเนี่ยเจออุปสรรคท่านก็พักอยู่หน่อยนึงแล้วก็ไปต่อได้แต่ถ้ามาปริยัติเพียวๆล้วนๆพอเจออุปสรรคเจอปัญหาเจอความเหนื่อยยากถอยหมดสึกหมดพระจะให้พระอยู่ได้เนี่ยปีหนึ่งต้องให้ท่านเข้ากรรมฐานสักเดือนนึงอันนั้นอยู่ได้ถ้ามีกรรมฐานช่วยเนี่ยทำไมพระไทยบวชมาแล้วจบประโยคก้าวไม่สื่อไม่เคยเข้ากรรมฐานนะก็คือบางทีเหนื่อยนะท้อแท้นะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เห็นสิ่งภายนอกมีคุณค่ามากกว่าท่านก็ไปหมดแต่ถ้าเคยผ่านกรรมฐานมาสักเดือน2เดือนเนี่ยยังไงท่านก็อยู่ในพระศาสนาเพราะเห็นคุณค่าอันนี้สำคัญนะการปฏิบัติปฏิบัติก็มีความสำคัญอันนี้ก็ได้พาญาติโยมเข้ามาร่วมสนับสนุนพระสงฆ์อุตสาหะเอาบุญเนี่ยเอาดีวันนี้บวชพระถ้ามาวันธรรมดาเนี่ยก็จะสอนหนังสือสอนหนังสือวันนี้วันพักเลยวันนี้มาเซ็นเบียร์อ๋อวันนี้ก็ลงไปข้างล่างเลยถึงเย็นเย็นจริงๆพักกำลังสอนพักกำลังสอนวันนี้ก็คือลงไปข้างล่างเดินดูอย่างเดียวปิดปากเดินดู20บาทพักกำลังสอนส่วนหนึ่งสอบในวัดส่วนหนึ่งไปสอบที่สมาคมเอกชนมัณฑเลย์ยอดเงินเจ้าค่ะยอดปัจจัยก็เงินแจ็ค 310,000 บาทยอด 1,000 บาท 5,020 บาทแล้วก็ 310,000 แจ็คอ้อเขียนเป็นนี้ด้วยรวมทั้งหมดทำไมรวมเป็นบาทเลยคือแปลเป็นเงินไทยเจ้าค่ะรวมยอดเป็นเงินไทยแล้วญาติโยมจะได้ทราบญาติโยมถ้ารวมเป็นเงินไทยจริงก็คือ 13,020 บาทสาธุสาธุสาธุจากนี้ก็ได้ทำพิธีถวายแอปพิซีนี่ป่ะถือว่าถือว่า
จีวะเดี๋ยวว่าตาคุณหญิงมาแล้วมาเป็นคู่จีวะกับยาสีกับยาพุทธรสีพุทธรสีจะยอดจบกับยาจะยอดจบสุทินนังวัตตะมีทานังวัตตะมีทานังอาสวัคคยาวหังอาสวัคคยาวหังนิพพานังนิพพานังโหตุเมโหตุเมอนาคเตกาเลอนาคเตกาเลทานวัตถุทานวัตถุคือปัจจัย4คือปัจจัย4อันเป็นมูลค่าอันเป็นมูลค่าสำหรับการศึกษาสำหรับการศึกษาของพระสงฆ์องค์เณรของพระสงฆ์เณรข้าพเจ้าข้าพเจ้าสละขาดแล้วสละขาดแล้วน้อมถวายขอน้อมถวายขอจงเป็นปัจจัยขอจงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานแก่พระนิพพานข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอสนับสนุนขอสนับสนุนปริยัติศาสนาปริยัติศาสนาปฏิบัติศาสนาปฏิบัติศาสนาของพระคุณเจ้าของพระคุณเจ้าขอให้ปฏิเวทศาสนาขอให้ปฏิเวทศาสนาคือการรู้แจ้งคือการรู้แจ้งแห่งตลอดแห่งตลอดอริยสัจทั้ง4อริยสัจทั้ง4จงบังเกิดมีจงบังเกิดมีในขันธสันดานในขันธสันดานของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าอย่างง่ายดายอย่างง่ายได้คือสาธุสาธุสาธุคือเอาไว้ก่อนวางไว้อันนี้ประเคนอันนั้นวางไว้เดี๋ยวให้กัปปิยะอันนั้นวางไว้ก่อนวางข้างวางข้างรถหลบเอาอันนี้ช่วยยกให้โอเคเลยช่วยยกสองคนเขียนของใช้หลายอย่างนะถ้าเขียนไม่ใช่เนี่ยอ่ะเดี๋ยวนี้ยกให้พุทธดอกโอเคพุทธดอกเลยไปถ่ายสอบเป็นสองคนเลยสองคนไปช่วยประกอบทั้งหมดเท่าไหร่นี่ตกติดข้าเลยลูกน้องก็ชิมยาลูกยาคุรีนิมยาลูกยาชิมยา